สวัสดีครับวันนี้จะพาไปดูกระท่อมร้างนะครับใส่ผ่ามาเรียบร้อยเลยนะครับทำให้ใส่ผ่ามานี้ไม่กล้าเข้ามานะครับเพราะว่ามันมีประวัตินะครับไปดูเป็นกระสอบนี่ไงกระสอบวิกรมันไงกระดอกวิ่งไปเลยกระดอกป่าโอ้วิ่งไวมากเลยกระโดดไปเลยสวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมกระท่อมร้างนะครับก่อนอื่นก็ดูต้นมะขามไว้ก่อนนะครับโอ้โหอันนี้มันมีต้นอะไรเมื่อกี้เห็นกระรอกแต่มันวิ่งไวมากจะซูมให้ดูก็ไม่ทันนี่เป็นกระท่อมร้างนะครับกระท่อมนี้ถูกทิ้งไว้นานหลายปีแล้วนะครับเมื่อก่อนมีคนงานอยู่คนงานเป็นคนอีสานนะครับอยู่ที่นี้เฝ้าสวนเนี่ยแต่ภายหลังมาเนี่ยเจ้าของที่เขาว่าคนที่คนงานเนี้ยโกงเงินนะครับโกงเงินค่าปุ๋ยอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าให้เงินมาซื้อปุ๋ยซื้อหญ้าคายาแล้วก็คนงานนี่อมเงินเขาไปเขาก็เลยไล่ออกนะครับตั้งแต่นั้นมาไม่มีคนอยู่เลยหลังคาทะลุหมดเลยจริงๆแล้วผมไม่ค่อยกล้าเข้ามานะครับวันนี้ใส่ผักมาเรียบร้อยก็เลยเข้ามาถ่ายให้ดูบรรยากาศกระท่อมร้างด่านนี้มันจะมีต้นขนุนอะไรเยอะแยะผุหมดเลยแต่ก่อนเนี่ยทางทะลุไปถึงถนนใหญ่แล้วก็มีพวกเด็กวัยรุ่นนะครับพากันมาทำอะไรไม่ดีในที่นี้แล้วก็อยู่ไม่ได้นะครับกำลังจะทำอะไรก็มันมีอะไรมาไหลนะครับไม่รู้อะไรนะผมก็ไม่รู้ไหลออกเด็กวัยรุ่นพากันขับรถมอไซค์วิ่งกระเจิงเลยดูรถพ่วงข้างรถซาเล้งผุหมดเลยไม่เหลืออะไรที่นี่
นี่ถ้าผมไม่ใส่ซอยพระมาผมก็ไม่กล้านะครับไม่กล้าเข้ามานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับไปชมบรรยากาศแค่นี้